หากพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโอลิมปิกเกม2016รอบคัดเลือกโซนเอเชียหรือ AVC Continental Cup 2016เฟสที่3ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ล้วนแต่มีทีมชั้นแนวหน้าระดับทวีปที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แต่อีกหนึ่งทีมที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษกับการแข่งขันหนนี้นั่นก็คือหมู่เกาะคุกทีมที่สามารถผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่4ของโซนโอชิเนียหมู่เกาะคุกเป็นเขตปกครองตนเองของประเทศนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆจำนวน15เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีประชากรทั้งหมดกว่า 21,000 คนบนพื้นที่เพียงแค่240ตารางกิโลเมตรด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะกลางมหาสมุทรจึงทำให้กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดถูกจัดเป็นกีฬายอดฮิตติดอันดับต้นๆของเกาะแห่งนี้โดยผลงานของหมู่เกาะคุกในการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้การคุมทีมของฟาบิโอเมนต้าโค้ชชาวอิตาลีต้องจอดอยู่เพียงแค่รอบแรกเท่านั้นหลังจากที่แพ้กับทีมชาติโอมาน2-0ทีมแต่ผลการแข่งขันนั้นกลับไม่ใช่เป้าหมายหลักของโค้ชวัย54ปีผู้นี้ The beach volleyball program started a long time ago with all the players that are still representing the country โดยฟาบิโอเมนต้าเปิดเผยกับทีมข่าวทีสปอร์ตว่าเขาได้ส่งผู้เล่นในระดับเยาวชนมาเข้าร่วมการแข่งขันเพราะต้องการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อกลับไปพัฒนาวงการวอลเลย์บอลชายหาดของหมู่เกาะคุกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเดินทางมาแข่งขันรายการนี้ของหมู่เกาะคุกถือเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาสัมผัสการแข่งขันในประเทศไทยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและสตาฟโค้ชทุกคนเป็นอย่างดี We love everything, the atmosphere. ซึ่งทางฟาบิโอกล่าวว่าการเดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งผู้คนและวัฒนธรรมซึ่งหากมีโอกาสเขาก็พร้อมที่จะนำหมู่เกาะคุกกลับมาแข่งขันในประเทศไทยอีกครั้งอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลชายหาดจากโซนโอชิเนียจะไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไปนั่นก็คือประสบการณ์ครั้งใหม่ในวงการวอลเลย์บอลชายหาดระดับเอเชียและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นยอดทีมในทวีปเอเชียที่ชื่อว่าหมู่เกาะคุก